นะคะสามคนหนูนั่งนั่งตรงนี้สองคนแล้วตรงไหนอีกคนหนึ่งดีนะนะคะนักเรียนนักเรียนวางกังวลนะขยับมาคนหนึ่งก็แล้วกันนะคะค่ะหนูนั่งตรงนี้สองคนนักเรียนชายมาทางนี้ก็แล้วกันครับค่ะนักเรียนชายมาทางนี้ก็แล้วกันมานั่งตรงที่ว่างหนึ่งตรงนู้นก็แล้วกันนะคะค่ะมาจะโรงเรียนอะไรกันคะโรงเรียนบ้านโรงเรียนบ้านบ้านวังอะไรเอ่ยบ้านอะไรคะโรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายลำใช่ไหมคะจังหวัดอะไรครับจังหวัดอะไรคะสงขลานั่นเองนะคะนะคะไม่เป็นไรค่ะนะคะเสียจังหวัดนิดเดียวอุตส่าห์มาตั้งแต่ไหนเลยตั้งแต่มาจากจังหวัดสงขลาตั้งแต่ตอนกี่โมงครับออกมาตั้งกลางคืนมาถึงตอนเช้านะคะไม่เป็นไรค่ะนะคะวันนี้เรามีเพื่อนใหม่มา2คนเอ้ย3คนนะคะก่อนที่จะเรียนนั้นนะคะก่อนที่จะเรียนนั้นเรามาลองทบทวนกันก่อนสิคะก่อนจะเรียนเรื่องราวต่อไปนั้นนะคะคุณครูสอนไปแล้ว1เรื่องในเรื่องราวของสาระไอไม้ม้วนนะคะยังจำได้หรือเปล่าคะเอายังจำได้นะลองท่องปากเปล่าพร้อมกันดังๆเลย1 2 3ผู้ใหญ่สับไพ่ใจของพอใจใจเอาใจพอมิหลงไหลไม่พอรู้จากไพ่ใจลงเรือไปรู้น้ำใสและพอรู้ดังๆๆๆครับสิ่งใดอยู่ไหลรู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบ้ถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท้องอย่าละเลี่ยง20ม้วนจำจงดีเอาปรบมือให้ตัวเองเป็นรางวัล5ครั้ง1 2 3 4 5ปรบมือ5ครั้งผมให้ดังกว่านี้หัวเลาะ5ทีหัวเลาะเป็นสาระโอหัวเลาะเป็นสาระอาหัวเลาะเป็นสาระไอไม้ม้วนไอทำอย่างนี้เลยไอแม่งงเลยนะคะหัวเลาะเป็นสาระไอไม้มาลายเอากลางแขนก็แล้วกันหัวเลาะเป็นสาระไอไม้มาลายไอ้เก่งมากเลยนะคะเป็นการทบทวนสระไปในตัวด้วยนะคะเก่งมากเลยนักเรียนจำได้นะคะฉะนั้นวันนี้คุณครูก็มาสอนเพิ่มเติมในเรื่องราวของสระไอไม้ม้วนควรจำใช่ไหมคะเรียนไปแล้วเป็นสระอะไรดีนะสระไอคะไม้มาลายควรอ่านวันนี้นะคะฉะนั้นไม้มาลายควรอ่านคะนักเรียนจำสระไอไม้ม้วนได้หรือยังคะได้แล้วนะคะวันนี้เราก็เลยมาเรียนต่อกันครับนักเรียนจำสไลด์ไม้ม้วนได้20คำแล้วใช่ไหมคะนอกเวลานักเรียนจะใช้เขียนคำในภาษาไทยจำไว้เลยว่าคำที่มีข้อจำเอาไว้ก็คือ1การใช้สไลด์ไม้ม้วนมีทั้งหมดกี่คำนะ20เป็นบทร้อยกรองที่นักเรียนท่องเมื่อสักครู่นี้นะคะผู้ใหญ่ใหม่สไปซ์คำเหล่านี้ใช้สไลด์ไม้ม้วนนอกนั้นเป็นสไลด์ไม้มาลายทั้งนั้นเลยคะคงได้แล้วนะคะก่อนอื่นเราก็มาทบทวนกันก่อนคะตัวนี้เราเรียกว่าอะไรนะอะไรคะสไลด์ไออะไรเอ่ยสไลด์ไม้มาลายนะคะฉะนั้นเครื่องหมายสไลด์เครื่องหมายอันนี้คือเป็นสไลด์ไอแล้วก็มีเครื่องที่ขีดยาวๆแสดงว่าไปทำอะไรนะนักไปทำอะไรคะนะคะสระไอเรียกว่าสระไอไม้มาลายนะคะอ่านว่าไม้มาลายตัวนี้นะคะอ่านว่าไม้มาลายตัวนี้นะคะทีนี้สระไอนั้นเป็นสระเสียงอะไรใครทราบบ้างเสียงสั้นนะคะสระเสียงสั้นตำแหน่งของการเขียนสระไอนั้นเขียนไว้ที่ไหนคะสระไอไม้มาลายเขียนที่ไหนคะเขียนไว้ข้างหน้าเก่งจังเลยนะคะ
ป็นความรู้พื้นฐานนั่นเองนะคะเขียนไว้ข้างหน้าตัวพยัญชนะเห็นไหมคะอันนี้คือสไลด์ไม่มาลายคะก็อยู่ข้างหน้าตัวพยัญชนะนะคะได้ยังคะเอาได้แล้วถ้าได้แล้วงั้นเรามาฝึกเขียนคำกันดีกว่าดีไหมคะนักเรียนที่มาจากจังหวัดสงขลามีสมุดหรือเปล่าคะไม่มีไม่เป็นไรนะคะไม่มีก็คิดในใจก่อนคะดูกับเพื่อนโรงเรียนวังแกงกังวลนะสองคนก็แล้วกันนะคะคุณครูไม่ได้กระดาษมาให้จะได้เขียนแล้วไม่เป็นไรนะครับมาดูค่ะหยิบสมุดขึ้นมาเขียนกันหน้ากระดาษว่าเขียนไทยให้นะคะเขียนไทยค่ะการหน้ากระดาษว่าเขียนไทยลงวันที่ให้เรียบร้อยนะคะลงวันที่ให้เรียบร้อยเขียนกลางหน้ากระดาษว่าเขียนไทยคะเขียนไทยให้เวลากี่นาทีดีนะกี่นาทีดีคะนักเรียนเตรียมความพร้อมไว้แล้วไม่ว่าจะไปโรงเรียนต้นทางหรือปลายทางบอกว่าเตรียมวันที่เขียนวันที่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะฉะนั้นนักเรียนจะได้มีเวลาทำกิจกรรมท้ายชั่วโมงนานๆใช่ไหมคะพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วคุณครูบอกคำที่หนึ่งเลยนะคำที่หนึ่งคำว่าน้ำไหลคำที่หนึ่งคำว่าน้ำไหลน้ำไหลจะเขียนอย่างไรนะน้ำไหลโรงเรียนมาจากจังหวัดสงขลาจะเขียนบนกระดานเอาไหมเอาไม่เอานะคะบอกไม่เอาครับไม่เขียนบนกระดานดีกว่านะคะเดี๋ยวครูมีกระดานให้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าเอามาค่ะนักเรียนที่อยู่จังหวัดสงขลามาหาคุณครูได้เลยนะคะคุณครูมีกระดานให้เขียนนะคะเอาออกมาค่ะคะเอาหนูไปเขียนนะคะข้อ1นะคะ2คนช่วยกันนะคะไปเขียนตรงนู้นเลยนะคะส่วนนักเรียนผู้ชายมาทางนี้ครับเดี๋ยวครูมีกระดานให้กระดานไว้บอร์ดให้เขียนนะครับคุณครูประกาศก่อนนะคะเป็นสีแดงนะครับหนูเขียนตรงนี้นะคะนะคะคำที่หนึ่งคำว่าน้ำไหลคำที่หนึ่งนะคะน้ำไหลเขียนถูกเขียนผิดไม่เป็นไรให้เขียนก่อนที่จะเรียนนะคะคำที่หนึ่งน้ำไหลคะเรียบร้อยยังครับน้ำไหลดึงขึ้นมาเลยค่ะดึงขึ้นมาแล้วก็เขียนน้ำไหลคำที่หนึ่งน้ำไหลเขียนถูกเขียนผิดไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องตกใจเขียนตัวโตๆนะคะน้ำไหลจะได้มองเห็นนะคะน้ำไหลเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะคำที่สองคำที่สองคำว่าไฟไหม้ไฟไหม้ลงมือเขียนค่ะเปิดเพลงให้ฟังจะได้เรียนรู้กันอย่างค่อยคิดไฟไหม้คำที่สองนะคะสองเรียบร้อยยังครับคะนักเรียนเสร็จหรือยังคะเสร็จหรือยังครับยังไม่เสร็จนะคะเพื่อนลองดูสิครับว่าคำว่าไฟไหม้คะไม่เป็นไรนะคะเขียนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอะไรคะเขียนผิดก็ไม่เป็นไรแต่ให้นักเรียนนั้น
นึกสะกดคำเอาไว้นะคะสะกดคำเอาไว้เพราะว่าก่อนจะเรียนนะคะเรามาทดสอบก่อนที่จะเรียนไม่เป็นไรนะคะอย่าไม่ต้องตกใจนะคะว่าเอ๊ะทำไมผมเขียนไม่ได้นะคะเอามาดูค่ะคำที่3คุณครูจะได้ทราบว่าคำไหนที่มันยากเกินไปค่ะคำที่3คำว่าไกวเปไกวคำควบกล้ำใช่ไหมกอกล้ำกับวอไกวเปไกวออกเสียงกล้ำกันไกวไกวเปเวลากล่อมน้องมันก็จะมีเปใช่ไหมคะแล้วก็ไกวเปเฮกล่อมนั่นเองนะคะคำที่3คำว่าไกวเปไกวเปไม่เป็นไรนะคะคำที่สี่คำว่าไกวเปคือที่เราแกว่งนะคะใช่ไหมคะแกว่งก็คือใช่ไหมคะมีการเคลื่อนไหวไปมาใช่ไหมคะแกว่งชิงช้าแฝงไปแฝงมาอย่างนี้แหละคำว่าไกวเห็นไหมคะเหมือนกับคำว่าแกว่งอันนี้รู้จักคำว่าแกว่งใช่ไหมคะแกว่งชิงช้าแฝงไปแกว่งมาตายลมไม้แฝงมาแฝงไปแกว่งชิงช้าแกว่งเพียงเบาๆลมจะเป่าให้เราสบายนะคะอันนี้เป็นเพลงแกว่งชิงช้านะคะอันนี้ไกวเปเสียงครูอาจจะไม่ชัดเจนไหมคะวันนี้เสียงยังแห้งอยู่นะคะคำที่สามไกวเปกอกล้ำกับตัววอแม่คุณครูบอกแบบนี้แล้วนะคะต่อไปคำที่4ยิ้มออกแล้วบอกกอกล้ำกับวอนักเรียนเขียนได้แล้วนะคะคำที่4คำว่ากราบไหว้กราบไหว้คำที่4คำว่ากราบไหว้กราบไหว้ค่ะค่อยๆ คิดนะคะผิดเป็นครูถูกก็คือวิชานะคะไม่ต้องตกใจทําตาสลึมสลือเอ๊ะเขียนยังไงกันนะเรียนกันมาแล้วนะคะบางคำก็เรียนกันมาแล้วบางคำก็ยังไม่เรียนนะคะคะคำที่4กราบไหว้ให้เวลา1นาทีได้มีเสียงหัวเราะกันบ้างใช่ไหมคะได้ยังคะคำที่4แล้วคำที่5ให้รางวัลนะคะคำที่5ให้รางวัลจะได้ไม่ต้องหน้าเศร้ากันแล้วคำที่5คำว่าไข่ไก่โอ้โหแต่ทีนี้หัวเราะกันใหญ่นะคำที่5คำว่าไข่ไก่โอ้ใครเขียนผิดก็ทำไมล่ะมีเพื่อนบอกว่าใครเขียนผิดคำนี้ให้ออกไปได้เลยใช่ไหมคะออกไปเรียนใหม่ใช่ไหมคะคำที่5คำว่าไข่ไก่คะคุณครูทวนอีกครั้งดีไหมคะคะนักเรียนดูในสมุดของนักเรียนนะคะคุณครูจะทวนอีกครั้งหนึ่งคำที่1ใครเขียนไม่ทันนะคะบอกด้วยนะคะคำที่1คำว่าอ่านพร้อมกันคำที่1อ่านว่าอะไรคะน้ำไหลโรงเรียนจากจังหวัดสงขลาเขียนทันไหมคะน้ำไหลค่ะรีบเขียนค่ะน้ำไหล
เอารีบเขียนนะคะใครไม่ทันให้เวลานะคะน้ำไหลคำที่สองบอกพร้อมกันค่ะไฟไหม้ทันไหมทันไหมไฟไหม้แล้วคำที่สามไกวเปถูกหรือเปล่าเอ่ยคำที่สี่กราบไหว้ได้ไหมคะคำที่ห้าคำว่าไข่ไก่ฮะเสร็จแล้วยังเอ่ยเสร็จแล้วยังไม่เฉลยก่อนเดี๋ยวเรามานะมาดูของน้องที่มาจากโรงเรียนปลายทางดีไหมคะคะนักเรียนที่อยู่มาจากปลายทางต่างจังหวัดนะคะโรงเรียนที่มาจากจังหวัดสงขลาเอากันเอาไว้บอร์ดมานี่เลยค่ะเอาไว้บอร์ดมาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าน้องทําเขียนถูกไหมหนูเอาไว้บอร์ดมาส่งครูได้แล้วคะเอาแก้ไขอยู่หรือคะแก้ไขอยู่หรือคะเอายังไงดีนะงั้นไม่เป็นไรบอกว่าตรวจพร้อมกับนักเรียนต้นทางใช่ไหมคะนักเรียนบอกว่าไม่ออกมาค่ะค่ะไม่ออกไม่เป็นไรนะคะโชว์กันแล้วกันไม่โชว์ใช่ไหมคะไม่โชว์ไม่เป็นไรไม่มาโชว์ผลงานตัวเองไม่เป็นไรนะคะมาดูค่ะงั้นเรามาตรวจผลงานพร้อมกันเลยนะคะตรวจคำเขียนไทยน้องบอกว่าเขียนผิดไม่กล้าออกมาให้ดูค่ะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรไม่ดูก็ไม่ดูนะคะมาดูค่ะคำที่หนึ่งคำว่าน้ำไหลตัวนี้ใช่หรือไม่คะน้ำไหลน้ำไหลนักเรียนจำไม่ดีสิคะใช้สไลด์ไม้มาลายเวลาน้ำมันไหลมันจะไหลไปเป็นเหมือนกับไม้มาลายเลยเห็นไหมคะต่อไปไฟไหม้คำที่สองไฟไหม้ไฟไหม้บอกแล้วไงว่าเวลาจะเขียนคำสระไอนะคะให้ท่องสระไม้ม้วนคนจำใช่ไหมคะสระไอไม้ม้วนถ้าหาคำที่ไม่มีใน20คำนั้นเป็นสระไอไม้มาลายหมดเลยคะคำที่สามไกวเปไกวเปเห็นไหมคะไกวเปบอกให้เมื่อกี้หลอกจึงถูกอ่ะใช่ไหมคำที่สี่คำว่ากราบไหว้ตัวนี้ค่ะกราบไหว้ Yay! คำที่ห้าคำที่ห้าไข่ไก่เขียนยังไงนะไข่ไก่เขียนยังไงคะสะกดพร้อมกันโอ้คำนี้ไข่ไม่ถูกไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะคะไข่ไก่คำเหล่านี้เป็นคำที่ใช้สระไอไม้ม้วนทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะคะฉะนั้นเป็นไงคะใครถูกหมด5คำโหเก่งมากเลยนะคะใครถูก4คำนักเรียนผิดคำไหนคะ4คำผิดคำไหนคะผิดคำว่าไฟไหม้นะคะจะได้ครูจะได้จำไว้ว่านักเรียนเขียนคำว่าไฟไหม้กันไม่ได้คะทำไมคะนักเรียนคิดว่าอะไรเอ่ยไฟไหม้คำว่าใหม่คำว่าใหญ่การจะใช้สไลด์ไม้ม้วนนะคะฉะนั้นนักเรียนต้องจำไว้ด้วยนะคะทีนี้เรามาฝึกอ่านกันดีกว่านะคะเก็บสมุดลงไปก่อนนะคะเอามาอ่านพร้อมกันค่ะฝึกอ่านคำอ่านพร้อมกันนะคะฝึกอ่านคำที่ผสมด้วยสระ